ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมคอกวัวนะครับของพ่อสงวนสารงามนะครับซึ่งพ่อสงวนนอกจากท่านจะทำเกษตรผสมผสานนะครับปลูกทุเรียนในนาข้าวแล้วท่านยังทำฟาร์มวัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาขอความรู้กับพ่อสงวนนะครับครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายสงวนสารงามครับอยู่บ้านนนทองหมู่7ครับตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับสมมติว่าผมเป็นมือใหม่พ่อเนาะแต่ผมจะเลี้ยงวัวนี่เทคนิคไปซื้อวัวมาเลี้ยงควรจะเลือกซื้อวัวแบบไหนพ่อผมจะแนะนำเลยทางตรงเลยเนาะครับแบบง่ายๆเลยไม่ต้องพูดกันยาวเลยตัวนี้ผมแนะนำให้ซื้อวัวตั้งท้องมาแต่ตั้งท้องจริงๆนะครับไม่ใช่โกหกกันครับถ้าซื้อติดลูกแม่ลูกติดมายิ่งดีเลยครับทำไมครับพ่อเพราะว่าแบบไหนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าวัวตัวนี้มันมีลูกติดครับแบบไหนถ้าเราเลี้ยงขึ้นเลี้ยงดีมันก็ขึ้นไปอีกครับผสมก็ง่ายเหมือนกับเขามีลูกติดมาแล้วลูกก็ได้ดอกเบี้ยตัวนั้นแหละคือพ่อจะบอกว่าถ้าเราซื้อวัวที่มันมีลูกติดมาแล้วคือแม่วัวตัวนั้นมันก็ไม่เป็นหมันครับมันไม่เป็นหมันครับเพราะว่ามันมีปัญหาหลายคนอยู่ที่ซื้อวัวเป็นหมันครับครับวัวสวยเพราะว่าวัวก็อัดหัวอาหารเราก็เห็นก็อยากได้เลยแหละอู้วัวตัวนี้มันสวยแต่มีแบบแม่นี้บางคนก็ไม่รู้ว่าอู้วัวอะไรสวยแต่เขาก็ซื้อไปมันอ้วนเนาะพอซื้อไปมีปัญหาครับมาผสมไม่ติดครับคือพ่อจะบอกว่าถ้าจะซื้อวัวต้องมีลูกติดต้องว่ามีลูกติดครับและต้องดูให้ดีก็ต้องดูให้ดีครับอย่าใจร้อนนะพ่อเนาะอย่าใจร้อนครับเพราะว่าเงินมันเยอะครับเงินเยอะครับไม่ใช่ 2-3 หมื่นถ้าลูกทรงได้สวยอะไรสวยนี่โอ้มันตกไป 70,000 80,000 แล้วที่คอกพ่อนี่มีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้มีอยู่14ตัวครับ14ตัวแล้วพ่อครับอ๋อมีแม่พันธุ์กี่ตัวครับแม่พันธุ์ก็7ตัวครับอ๋อแม่พันธุ์7ตัวครับแต่ว่าลูก7ตัวนี้ก็มีแต่ตัวเมียหมดอีกแล้วครับอ๋อมีแต่ตัวเมียพ่อเนาะครับมีแต่ตัวเมียหมดเลยครับผมมาเนี่ยเห็นพ่อบอกว่าปีนี้พ่อได้วัวแฝดแล้วครับพ่อครับวัวแฝดครับอ๋อแฝดผู้หรือแฝดเมียครับแฝดเมียครับ2ตัวเลยครับเดี๋ยวค่อยพาท่านผู้ชมไปดูวัวแฝดทีหลังนะครับพ่อเนาะครับเดี๋ยวให้พ่อสงวนพาเดินชมวัวนะครับพ่อวัวตัวนี้เป็นวัวแม่พันธุ์อยู่ประจำตระกูลในคอกนี่แหละครับอ๋อคือเป็นวัวประจำคอกครับครับเป็นวัวไทยพื้นบ้านนะพ่อเนาะครับผมว่าจะออกเชิงกระแพงแสนอยู่ครับวัวพันธุ์ตัวนี้ครับแต่ถ้าจะเป็นเล่มก็มันไม่ใช่หรอกครับครับจะเป็นรามันก็ไม่ใช่ครับครับวัวตัวนี้เวลาผสมมาแล้วลูกออกมาสวยไหมครับพ่อสวยครับนะได้บินมาเตอร์ครับไอตัวนี้ก็อุ้มตั้งท้องแล้วครับตั้งท้องครับเดือนหน้าเขาก็ออกอีกแล้วเนี่ยครับตัวนี้ละพ่อครับไอ้นี่แม่ใหญ่นี่ครับตัวนี้ละพ่อไอ้ตัวนี้ยังครับมันเพิ่งจะออกคลอดลูกได้2เดือนครับครับ2เดือนอ๋อตัวนี้คือวัวบีมาสเตอร์ที่พ่อว่าเป็นลูกของแม่ประจำคอกนะครับครับแม่กระเพงแสนไอ้ของประจำคอกครับนี่เป็นบีมาสเตอร์เป็นตัวเมียด้วยนะครับตัวเมียครับตัวนี้ก็สวยอยู่ครับอายุประมาณกี่ปีละพ่อไอ้ตัวนี้เข้า4ปีกว่าแล้วครับอ๋อ4ปีกว่าครับแต่ก็ได้ลูกติดลูกเขาก็ได้ 4-5 เดือนแล้วครับแต่ตัวนี้ก็ตั้งท้องอีกแล้วครับครับไอตัวนี้เกือบจะเลือดจะถึง100แล้วครับเป็นเล่ครับตัวนี้คือเลือดสูงแล้วพ่อเนาะเลือดสูงครับเลือดสูงตัวนี้ตัวนี้ถ้าปล่อยแม่ลูกก็ราคาเกือบเป็นแสนเหมือนกันครับแต่ว่าผมจะเอาให้เป็นแม่ข้อก่อนครับเป็นวัวต้นน้ำก่อนครับวัวตัวนี้แต่แม่เขาแหละครับผมซื้อมาจากเพชรบุรีตัวนี้พ่อซื้อจากเพชรบุรีครับเอามาจากเพชรบุรีอ๋อซื้อมาเท่าไหร่ครับพ่อตอนนั้นตอนนั้นลูกติดเนาะเล็กๆลูกเขายังเล็กๆอีกตัวนี้ยังเล็กๆอยู่ 75,000 ครับครับทางนี้พ่อก็จะทําเป็นให้ลูกเขากินหญ้าครับร้านอาหารทางนี้พ่อสงวนก็ทําง่ายๆนะพ่อเนาะครับทําง่ายๆเองครับเอาเป็นแกลอนเอาเป็นแกลอนตัดเอาครับพลาสติกมาผ่าครึ่งครับถัง100ลิตร200ลิตรครับผ่าเอานี่ครับท่านผู้ชมพอเอามาผ่าเอาแล้วก็เอาไม้นะครับมาตีกันไว้ไม่ให้หญ้ามันหลุดออกมาข้างหน้านะครับถ้าวัวมันกินนี่ครับก็เป็นการทํารางอาหารที่ประหยัดต้นทุนนะครับครับประหยัดต้นทุนอยู่ครับครับเดี๋ยวให้พ่อสงวนพาชมวัวแฝดนะครับตัวไหนครับพ่อครับไอตัวนี้ที่อีตัวนี้2ตัวครับนี่ครับ2ตัวนี้แหละครับอ๋อสองตัวนี้พ่อครับไอตัวเป็นพี่มันเป็นเล็กกว่าน้องแต่น้องออกหลังเนี่ยมันตัวใหญ่กว่ามันกินนมเยอะ
ครับครับไอตัวนี้เข้ากินนมเราต้องช่วยเขาเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาแบบไหนเนาะครับมีวัว2ตัวตัวนี้ได้กินตัวนั้นไม่ได้กินมันก็เตะแม่มันถีบออกคืออันนี้เป็นวัวแฝดพอเนาะครับเป็นวัวแฝดก็สวยอยู่ครับครับดูแล้วจำม่ำขึ้นทุกวันเลยไอ้ตัวนี้กินนมเยอะกว่าเพื่อนผมรบกวนถามพ่อสมนิดนึงว่าวัวแม่ลูกอ่อนนี่มันมีอาหารต้องห้ามไหมครับว่าห้ามกินมีอะไรครับมีอะไรครับพ่อผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็หมอนเลี้ยงไหมหมอนเลี้ยงไหมถ้าออกไปถ้าไปกินนะครับน้ำนมเขาจะแห้งทันทีครับเพราะว่าเขาคลอดได้5วัน6วันหรือ10วันหรือ1เดือนครับเพราะตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วนี่ครับตัวไหนพ่อนี่เพราะลูกชายไปตัดมาปั๊บมันมีตระกูลผักบุ้งนะครับมันมาอยู่ด้วยอ๋อวัวตัวนี้นะครับพ่อครับเพราะว่าออกไปเขากินต้นมอนกอหนึ่งอยู่แถวไหนเนาะเห็นว่าอยู่นู่นครับน้ำนมหายหมดครับเรื่องวัวก็ต้องดูไอ้ช่วงเขาคลอดเหมือนกันครับครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านพ่อเนาะครับเป็นวัวที่คลอดลูกใหม่ห้ามกินผักบุ้งครับผักบุ้งมอนมอนพวกไอ้ที่เป็นก็ว่าเป็นอะไรเป็นไอ้เวียกระเจี๊ยลนะภาษาเขมรนะมันจะเป็นยางครับเออมอนนี่มันออกมามันจะเป็นยางติดในใบนะหากออกครับมันจะติดตัวนั้นแหละครับเออกินแล้ววัวมันไม่ตายเพราะเนาะมันน้ำนมมันหมดครับน้ำนมมันจะหมดเลยครับคล้ายๆคนเราก็จะผิดสำแดงหรือเปล่าพ่อแบบนั้นเลยครับใช่ครับผิดสำแดงหรือเปล่าผิดสำแดงครับคือแต่ก่อนผมมานะครับคอกวัวพ่อสงวนก็ยังไม่ได้ขยายใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ทำเป็นหญ้าคานะครับพ่อเนาะครับง่ายเป็นหญ้าคาครับเดี๋ยวให้พ่อพาดูรางหญ้าก่อนนะครับพ่อว่าพ่อทำแบบไหนนะครับครับรางหญ้าเริ่มแรกเนาะผมก็จะทำแบบไม้นะครับครับคือรางหญ้านะครับพ่อสงวนก็จะทำเอาล็อกมาก่อนนะครับครับล็อกมาก่อนเทพื้นก่อนอัดแล้วก็ฉาบอย่างดีความกว้างจากตรงนู้นมานี่น่าจะประมาณ1เมตรนะพ่อเนาะได้ครับได้ครับก็ประมาณ1เมตร1เมตรครับครับส่วนคอกพ่อก็ทำง่ายๆพ่อเนาะเอาไม้ตีเอาไม้ตีครับเอาดูคาเหรอครับทาเอาแล้วก็โครงสร้างข้างบนกับมีแต่ไม้ยูคาบ้างไม้ผสมผสานเหรอครับส่วนรางกินหญ้านะครับพ่อก็จะเอาไม้ตีทําเป็นช่องๆนะครับทําแบบง่ายๆนะพ่อเนาะครับทําแบบง่ายๆครับล็อกเป็นตัวๆไปเลยครับมันจะง่ายส่วนคอกวัวนะครับผมเห็นพ่อใช้ไม้หมดเลยพ่อเนาะครับไม้หมดเลยครับช่วงนี้เหล็กแพงนะครับพ่อครับแพงแต่ว่าเหล็กหนึ่งผมว่าถ้าอยากแนะนำเนาะครับแต่ถ้าคนเขาป้องกันดีก็ดีอยู่แต่ผมเคยดูใน YouTube ดูในคลิปก็ว่าเหล็กเวลาสายไฟเราต่อมาอย่างนี้ครับสายไฟมันติดปั๊บถ้าสายมันรั่วมันจะช็อตมาตามเหล็กวัวเราไปกินหญ้ามันก็ตายผมเห็นอย่างนั้นเลยผมคิดในใจนะ คิดในใจผมบอกว่าโอ้จะเอาเป็นไม้ดีกว่าไอ้นายเราไปหาไม้ยูคาไปหาซื้อเขามาถ้าไม้เป็นไม้ตาดไม้ตะแบงเราก็ทำผสมผสานกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันใช้ไม้เยอะเนาะผมก็เอาไม้ยูคามาผ่าเอาผ่าเอาผมว่ามันก็ใช้ได้ครับมันไม่เป็นไรง่ายๆเองลักษณะข้อวัวของพ่อสงวนนี่พ่อทำกว้างเท่าไหร่ครับพ่อกว้างประมาณกว้างเนี่ยผมว่าจะมันจะ6หรือ8มากนี่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูกับช่างไอ้ช่วงนั้นแล้วพ่อก็จะทำคอกวัวยาวไปตามขอบสระพ่อเนาะเออขอบสระครับก็ยาวอยู่ครับยาวผมรู้สึกว่าเวลาผมมายืนตรงคอกวัวตัวนี้รู้สึกมันจะเย็นพ่อเนาะครับเย็นเพราะว่าที่จุดนี้มันจะสูงเนาะมันเป็นขอบสระครับเลยผมก็ปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่ได้ปุ๊บแต่แรกผมก็ทำผิดทำถูกเหมือนกันครับเพราะว่าวัวมันขึ้นยากเลยผมก็เอารถไถเขามาช่วยปรับลงพอดีปล่อยจากคอกนี้ก็กินน้ำสระแหละครับกินน้ำในบ่อเราเนี่ยแหละแต่แรกผมว่าจะเจาะบ่อบาดาลอยู่แต่ว่านายก็บอกว่าปีนี้ยังไม่เจาะหรอกพ่อเดี๋ยวจะเจาะให้เขาจุดนั้นแหละครับเจาะดึงน้ำใต้ดินให้เขากินบ้างกลัวมันจะเป็นโรคอย่างอื่นนะครับเพราะจุดนี้มันมีปลาก็เยอะครับปลาก็เยอะพวกเป็ดพวกอะไรมูลฝอยมันเยอะกลัวมันจะเป็นโรคติดต่อครับสำหรับคอกนะครับพ่อก็จะทำลักษณะคล้ายเป็นเพิงม้าแง่นะครับสูงจากพื้นดินประมาณกี่เมตรครับพ่อประมาณผมว่าประมาณ4เมตรได้สูงประมาณ4เมตรพ่อเนาะครับได้4เมตรลักษณะคอกนะครับพ่อสงวนก็จะทำสูงจาก
พื้นดินมาประมาณ4เมตรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะทําเป็นลักษณะเพิงมางแงนะครับลาดไปด้านหลังนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับก็จะเป็นไม้หมดเลยนะครับเสาก็จะเป็นไม้พอเนาะครับเป็นไม้หมดครับส่วนด้านล่างจะเป็นปูนครับเสาปูนแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเสาไม้ครับจะเป็นเสาไม้ครับผมสังเกตเห็นโครงสร้างด้านบนพอเนาะมีไม้ยูคาพอเนาะครับไม้ยูคาเป็นต้นเลยครับไม้ยูคาเราจัดเอาไอ้ต้นไหนสวยๆเราล็อกไว้ก่อนแล้วก็ไปวัดดูว่าเออมันจะได้ขนาดไหมถ้าคนที่เขามาซื้อเราก็ไปขอซื้อต้นเขาบอกว่าจะซื้อไปทําไมซื้อไปทําคอกวัวอู้เอาอะไรใหญ่แท้ครับไม่ใช่พอผลสุดท้ายมันจะแข็งดีครับเพราะว่าอยู่ๆนานๆไปไอ้อะไรเขาว่ามอดอะไรจะไม่เข้าเนาะครับไม้มันจะแข็งไม้ตัวนี้สำหรับโครงสร้างไม้ยูคานี่มันทนไหมครับพ่อครับทนครับทนแน่นอนอายุการใช้งานได้ประมาณกี่ปีพ่อโอ้ถ้าผลไม่รั่วใส่นะครับถ้าสังกะสีไม่พังไม่อะไรเขาก็อยู่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับมันไม่มีผุมีพังหรอกพวกอะไรพวกมอดพวกอะไรมันไม่มีจะมาเจาะเหมือนกับไม้ตะแบงไม้ตาดเราหรอกครับถ้าแห้งก็แห้งไปเลยครับไม้ยูคานี่ถ้าพอแห้งนี่ตีตะปูแทบไม่เข้าพ่อเนาะไม่เข้าเลยหรอครับเพราะว่ามันแห้งแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมคอกวัวของพ่อสงวนนะครับพ่อสงวนก็จะทำแบบง่ายๆนะครับหาวัสดุภายในท้องถิ่นแล้วก็เป็นการประหยัดนะครับส่วนหลังคานะครับพ่อก็จะใช้เป็นหลังคาสันไทยอยู่ครับสันไทยพ่อเนาะครับผสมผสานกับกระเบื้องของบ้านผมเองแล้วกระเบื้องเก่าด้านหน้าก็จะเป็นเพิงบานนะครับท่านผู้ชมครับเพิงกันฝนสาดกันฝนสาดครับพ่อสงวนครับผมเห็นพ่อใช้เอาตะข่ายแบบนี้นะครับใส่ฟางครับตะข่ายอย่างนี้ใส่ฟางเนาะถ้าพูดเรื่องไอ้พวกชาวเลี้ยงวัวหรือว่าชอบสัตว์มันแบบว่ามันจะกินประหยัดนะครับดีไหมครับแบบนี้ดีครับแบบว่ามันดึงกินไปเรื่อยๆครับครับถ้าเราไปผ่าใส่รางหญ้าตัวนั้นมันจะดึงแล้วมันจะเขี่ยทิ้งไปเลยครับตัวนี้เวลาเขาต้องการเขาก็ดึงกินไปเรื่อยๆครับถ้าไอ้ตัวไหนไม่กินเขาก็จะมาถูตัวเขาแหละเราก็รู้อยู่ว่าไอ้ตัวนี้มันกินไม่อร่อยมั้งเราก็ปล่อยทิ้งไปไอ้ตัวนี้เขาก็จะดึงไปเรื่อยๆครับกินพอกินหญ้าเสร็จก็มีเกลือแร่ครับเขาก็กินไปเรื่อยผมยังไม่มัดอีกสำหรับข้อสงวนทำหมดประมาณกี่หมื่นครับพ่อตรงนี้ถ้าตีรวมๆแล้วเนาะครับก็จะถึงแสนอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นสันไทยด้วยช่วงนั้นมันเพิ่งขึ้นราคาอ๋อครับครับไอเดือนที่ผ่านมามันขึ้นราคาผมเพิ่งทำปีนี้เองครับสำหรับคอกวัวพ่อสงวนทำหมดประมาณเกือบ 100,000 บาทนะพ่อเนาะครับครับครับรวมค่าช่างด้วยพ่อเนาะครับรวมค่าช่างด้วยครับเพราะว่ามันยาวครับครับมันยาวยาวยาวจริงๆครับโล่งยาวเอ็นพ่อสงวนใช้ตะข่ายเขียวคลุมทั้งคอกนี่มันช่วยป้องกันแมลงได้ไหมพ่อช่วยได้ครับถ้าเราสนใจหน่อยเนาะถ้าไอ้ตัวไหนขาดเราก็เอาเข็มมาปะเอาถ้าตัวไหนขาดลงเราก็เอามาตีครับช่วยได้จริงๆแหละครับเวลาเราพ้นค่าหญ้าค่าแมลงมันจะตายอยู่ในนี้หมดเลยครับพออีก 5-6 วันเราก็มาพ้นอีกสุดาแก้มอะไรพ้นใส่ผ้าเขียวเราเนี่ยแหละพอเขามาจับผ้าเขียวมันก็ตายนี่แต่ก่อนผมมาเนาะเห็นพ่อทำนาครับทำนาครับมารอบนี้เห็นพ่อปลูกหญ้าเพนกวิน เยอะเลยพ่อเยอะครับเยอะระหว่างเลี้ยงวัวกับทำนาเนี่ยไหนดีกันพ่อผมว่าต้นทุนเนาะถ้าทำนามันเป็นเชิงเดียวถ้าเลี้ยงวัวมันก็เชิงเดียวอยู่แต่มันได้ปุ๋ยใส่พื้นที่เราเยอะครับถ้าทำนาเราไปซื้อแต่ปุ๋ยมาใส่ข้าวถ้าข้าวไม่มีราคาเราก็อยู่ไม่ได้หรอกครับครับเพราะว่าขายไป10ไร่ก็ได้เงิน 10,000-20,000 แบบที่ผ่านมาปีนี้ปุ๋ยแพงมากพ่อเนาะครับแพงมากแต่ว่าวัวเราใช้แต่แรงเราเลยผมพัฒนาในตัวเองบอกว่าถ้ามีพื้นที่เยอะๆพื้นที่3ไร่4ไร่จะวานแต่หญ้ากับปลูกหญ้านิเปียแผ่นกุล่าบ้างแล้วก็ที่นี่สีม่วงบ้างนะครับจุดไหนว่างก็ผมก็เอาไปเสียบไว้ก่อนถ้าเป็นพี่น้องถ้าดูในคลิปผมดูใน YouTube ควายนายถ้าอยากลองดูเหมือนกับพ่อสงวนก็ทำได้ครับแบบเราจะแก่เกินไปครับอายุ 3-40 เรากำลังมีแรงทำไปเรื่อยๆครับถ้าไปซื้อวัวขนาดนี้หมดโอ้เงินก็หลายแสนครับเราไม่มีทุนจะไปซื้อเขาหรอกถ้าเป็นคนรวยเขาทำได้ถ้าเราเป็นคนแบบชาวบ้านเราเนาะพื้นเราทำไปเรื่อยๆครับเหมือนกับลุงเนี่ยแหละแต่แรกลุงไม่มีวัวสวยหรอกมีด่าเปราะแปรนั่นแหละ พอผลสุดท้ายเราก็พัฒนาเราผสมเอาครับพันไหนดีๆเราเอามาลงมันก็พัฒนาไปเรื่อย
สำหรับที่คอกพ่อสงวนนี่อาหารนี่พ่อสงวนใช้หญ้าอย่างเดียวเหรอพ่อหญ้าอย่างเดียวครับปกติเนาะถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไปให้กินอาหารอาหารแบบไอ้พวกหัวอาหารวัวหรือว่าลำอ่อนลำอะไรมันจะติดนิสัยของเขาถ้าเราไม่มีให้เขากินวันนั้นเขาก็ยืนอยู่นั่นแหละเอาหญ้าแก่ๆแบบไหนเขาก็ไม่กินหรอกครับเพราะเขาจะรอไอ้ตัวเดียวมันกินไปมันหอมผมลองดูแล้วครับลองผิดลองถูกมานานถ้ากินแบบนั้นเราไม่ไหวเลยครับต้นทุนก็แพงมันแพงแบบไหนสอบหนึ่งก็3 400บาทก็วัวก็เริ่มจะเยอะขึ้นถ้าเราปล่อยวันหนึ่งก็ประมาณ1กระสอบบอกว่ายางประหยัดนะครับครึ่งกระสอบก็ตอนเช้าครึ่งอีกก็ตอนเย็นและไปมามันจะหมดตับเลยมันไม่มีอะไรเหลืออันนี้คือพ่อสงวนก็จะเลี้ยงในลักษณะคือปรับปรุงพันธุ์เขาเนาะครับปรับปรุงพันธุ์ถ่ายลูกครับครับไม่ได้เลี้ยงวัวขุนครับไม่ได้เลี้ยงวัวขุนคือวัวตามจริงมันก็เป็นสัตว์กินหญ้าพอเนาะครับก็กินหญ้าไปเลยๆของเขาถ้าเราไปเสริมอาหารปั๊บมันจะติดนิสัยของเขาเลยถ้าเริ่มแรกถ้าเป็นวัวออกคลอดลูกใหม่เราจะเสริมอาหารบ้างอยู่ครับเอาแม่คลอดลูกนี่ออกไปล็อกเลยครับไปล็อกอยู่ที่ห้องคลอดเขาครับครับเราจะให้กินแบบไหนก็ได้เพราะว่าแม่ลูกเขาเพิ่งจะออกใหม่เพราะว่าต้องเสริมน้ำนมเขาครับอาหารเสริมอาหารอะไรก็กินไปเรื่อยๆถึง1เดือนเข้า2เดือนปั๊บเขาจะแม่เขาจะเป็นสัตว์อีกแล้วครับพอแม่เขาจะเป็นสัตว์เราก็ยังปล่อยอยู่พอจะเข้า2เดือนเสร็จๆแล้วผสมเลยครับผสมคือพ่อสงวนก็จะสำหรับอาหารก็จะให้อยู่ให้เฉพาะแม่พันธุ์ที่มันกำลังคลอดลูกครับเลี้ยงลูกคลอดลูกครับลูกเราต้องเสริมครับพ่อสงวนทำหลายอย่างพ่อเนาะทั้งเกษตรผสมผสานทั้งเลี้ยงวัวครับพ่อมองว่าอาชีพเกษตรอาชีพอะไรนะครับที่ยั่งยืนที่จะยั่งยืนแล้วก็เลี้ยงเราได้ครับพ่อผมว่าจุดนี้แหละครับจุดที่ผมเดินทางมานานแล้วเนาะแต่ว่าเป็นเกษตรเชิงเดียวเริ่มแรกพ่อก็ทำทุกอย่างครับทำนาก็ทำปลูกมันก็ปลูกอ้อยก็ทำครับอ้อย7ปีมันเป็นเกษตรเชิงเดียวครับลูกหลานถ้าดูในคลิปใน YouTube ควายนายนี่ก็เชื่อผมเลยมันได้ครับถ้าเรามีต้นทุนแต่ทุกวันปุ๋ยมันแพงไหนค่ารถไถค่ารถตากขึ้นทุกอย่างก็ทำมาทุกอย่างเนาะแต่ว่ามันดีไหมก็ดีแต่กำลังเราหมดปั๊บมันจะทรุดลงทันทีถ้าเป็นสวนผลไม้ถ้าไม้ผลยืนต้นมันจะอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเป็นวัวในคอกถ้าเราปลูกหญ้าเยอะๆเราก็ไม่ได้เป็นเหนื่อยอะไรครับตัดแป๊บเดียวเราก็มาถึงเราก็เข้าสวนปั๊บเห็นต้นทุเรียนเรามีลูกเห็นมังคุดอะไรละมุดอะไรเรามีลูกทุกอย่างนะครับเป็นเศษผสมผสานเห็นกล้วยน้ำว้าออกลูกเยอะครับออกจากนั้นมาเราก็เหมือนกับว่าเรามีความสุขในพอใจแล้วครับที่เราเดินทางมาถูกต้องตามพ่อหลวงในอบรมมาที่ผมได้รับโครงการทฤษฎีใหม่ครับบ่อใหญ่นี้ครับครับปีพ.ศ. 2533ช่วงนั้นไปผมไปอบรม1เดือนเต็มครับผมก็ยังจับผิดจับถูกอยู่ครับว่าทำเกษตรมันจะไปไหวไหมแต่แล้วพอพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับมันติดใจติดเลือดเหมือนกับว่ามันรักจริงๆครับครับเราดูต้นไหนก็มันก็ชอบไปหมดหลานเราก็ได้กินคือพ่อสมควรจะบอกว่าอาชีพเกษตรเราจะทำเชิงเดียวอย่าให้ทำเชิงเดียวครับมันต้องเกษตรผสมผสานครับต้องทำผสมผสานครับเราออกจากวัวเราก็ไปดูไอ้สวนผลไม้เราครับออกจากนั้นเราก็ไปดูต้นมะพร้าวต้นขนุนตัวอะไรมันมีทุกอย่างเนาะเพราะว่าเราจัดเป็นโซนๆครับโซนนี้เราจัดเป็นวัวหวานหญ้าแพนโกล่าโซนนี้เป็นฟาร์มวัวแล้วครับแต่โซนข้างล่างมันเป็นฟาร์มผลไม้ครับโซนอีกแล้วก็เป็นไม้ป่าไม้พยูงไม้แดงครับมันเป็นสวนป่าก็มีครับสวนดอกกระเจียวทำหลายอย่างพอเนาะครับก็มีครับสวนดอกกระเจียวครับเราหิวดอกกระเจียวหน้าออกดอกแล้วก็ได้กินครับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับผมต้องขอบคุณพ่อสงวนสารงามมากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้สำหรับผมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับขอบคุณครับพ่อครับครับสวัสดีครับ